ตรงไปข้างหน้านะคะวันนี้นะคะครูสอนน้องขิมน้องขิมที่เพิ่งสอบใบขับขี่ไปนะคะครั้งเดียวผ่านเลยเดี๋ยวครูแค่7ครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะที่เขาจะเรียนเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเขาต้องไปขับรถที่เมืองนอกนะคะเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาต้องไปขับรถที่เมืองนอกแล้วก็ใช้เกียร์ธรรมดาก็มาฝึกเขาขับรถไม่เป็นก็เลยมาเรียนนะคะมาเรียนเพื่อให้ขับรถเป็นแล้วก็จะได้ไปขับรถทางโน้นได้นะคะครูที่ครูเคยบอกไปว่าถ้าขับเกียร์ออโต้เป็นนะคะถ้าขับเกียร์ออโต้เป็นก็จะขับเกียร์ธรรมดาเป็นเหมือนกันอ่ะไปใส่เกียร์ถอยครูจะให้ดูนะคะว่านักเรียนของครูเนี่ยถ้าขับเกียร์ออโต้เป็นเนี่ยสามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ไหมนะคะนี่ครูเพิ่งสอนไปกี่นาทีเนี่ยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเองสอนเกียร์2คัดไปนะคะน้องขิมทำได้เลยค่ะสอนไปแล้วทำได้เลยเพราะว่าเราฝึกเราผ่านการเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งมาแล้วนะคะครูสอนให้เราควบคุมรถเกียร์ออโต้ได้ก็จะควบคุมเกียร์ธรรมดาได้เหมือนกันเกียร์กับคัดมันง่ายค่ะจริงๆถ้าขับรถไปแล้วน่ะหันหลังไปมองข้างหลังน้องขิมมองที่ท้ายรถน้องขิมมองกระจกข้ามจะไม่เห็นนะคะท้ายถึงเสาไฟฟ้าขิมก็เลี้ยวลูกเลี้ยวชะลอด้วยนะคะเลี้ยวเยอะๆเอาท้ายเข้าไปในซอยขิมก็มองท้ายนะคะเวลาเราขับรถนะเรามองท้ายนะคะแล้วก็มองตรงที่เราจะเลี้ยวค่ะว่ามันไปหากันหรือเปล่าจ้าหมุนซ้ายให้หมดเลยจ้ะน้องเข็มมีเท่าไหร่หมุนไปรถมันจะได้เลี้ยวนะคะเนี่ยท้ายมันถึงเห็นไหมคะเราก็หมุนไปหมุนให้สุดมันถึงจะเข้าได้นะคะเวลาถอยถามว่าทำไมครูไม่สอนให้ใช้กระจกมันยังไม่ถึงเวลาใช้กระจกนะคะท้ายมันต้องเข้าไปในซองก่อนในซอยก่อนอย่างนี้ถึงปากซอยแล้วเข็มก็ใช้กระจกนะลูกจ้าใช้กระจกข้างสองข้างเห็นไหมคะท้ายมันต้องเข้ามาในนี้ก่อนเราถึงจะใช้กระจกมองด้านข้างนะคะตอนที่เรากำลังเลี้ยวใช้กระจกไปก็มองไม่เห็นนะกระจกมันเป็นแนวตรงนะคะมันมองได้แนวตรงด้านข้างรถมันไม่ได้มองแนวเลี้ยวได้นะคะกระจกมันโค้งไม่ได้ถ้าเข้ามาตรงแล้วทำไงลูกเข็มตรงแล้วทำไงก็หยุดรถสิจ้ะเดี๋ยวมันก็เอียงถ้ารถขนานรถตรงเข็มก็หยุดแล้วทำไงคือล้อให้ตรงนะคะใช่เห็นไหมเข็มก็ปรับเข้าไปรถมันเอียงมันอะไรไหมเข็มก็ปรับเข้าไปถอยเข้าไปค่ะให้มันเข้าไปในทางให้เข้าไปในซอยไปถอยเข้าไปอีกอยากให้ท้ายไปขวาหมุนขวาอยากให้ท้ายไปซ้ายหมุนซ้ายปรับเอานะคะมองซ้ายมองขวาค่ะผ่านการสอบใบขับขี่มาแล้วนะคะเดินหน้าถอยหลังตรงทำยังไงปรับยังไงไม่ให้ชนไม่ให้เบียดพอแล้วลูกจ้าแล้วเราจะเลี้ยวนะคะเราจะสอนเลี้ยวออกไปนะคะขิมทำเหมือนเดิมดูด้วยเลี้ยวเหมือนเดิมค่ะเลี้ยวขวาข้ามแยกเหมือนเดิมเปลี่ยนเกียร์ได้ยังเวลาเหยียบคัสสุดนะคะเวลาจะจอดเหยียบคัสสุดแต่เบรกไปค่ะมาจอดที่ปากซอยก่อนนะคะนี่ต้องถึงปากซอยแล้วก็ดูว่ามีรถมาไหมนะคะเนี่ยเอาไปปากซอยก่อนแล้วก็จอดนะคะในแนวฟุตบาทนะคะแนวขอบทางแล้วก็ดูว่ามีรถมาไหมสองข้างมีไหมคะไม่มีไปเลี้ยวไปจะเลี้ยวไปไหนก็มองทางนะคะเดี๋ยวให้ตรงทางตรงเลนด้วยนะคะแม่นางมองไปข้างหน้าไกลๆครูสอนว่ายังไงเวลาครูสอนครูบอกให้มองทางไหนมองตรงไหนยังไงวันนี้สอนกระบะวันเดียวนะคะแล้ววันแรกด้วยค่ะครั้งแรกที่น้องเข็มเรียนกระบะนะคะนี่เห็นไหมคะมาเลี้ยวตรงทางตรงเลนรถไม่ดับนะคะเห็นไหมคะอันนี้ให้ฝึกนะคะฝึกเลี้ยงคาร์ทนะที่ครูสอนคืออะไรคนเรานะขับรถไม่ใช่แบบไปดิฟไปไอ้นั่นอยู่นะคะแบบเลี้ยวดิฟออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะนะคะเลี้ยงคาร์ทเป็นตอนนี้เราฝึกเลี้ยงคาร์ทกับเลี้ยวนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เราเลี้ยวนะคะเราจะเลี้ยวจะจอดเนี่ยแล้วเราปล่อยคาร์ทขึ้นมารถดับไหมอันนั้นคือการฝึกเลี้ยงคาร์ทนะคะสำหรับคนที่จะมาเรียนกับครูเพ็ญ นะคะแล้วที่บ้านมีกระบะครูบอกว่าขับเกียร์ออโต้ได้ก็ขับกระบะได้อะเชื่อครูเหอะว่ามันคือเรื่องจริงเพราะว่าครูสอนมาอย่างนี้ตะไหนตะไลแล้วนะคะได้หมดค่ะเพราะการขับรถครูอธิบายแล้วว่าการขับรถเนี่ยที่เราขับรถไม่เป็นไม่ใช่เราใส่เกียร์ไม่เป็นนะคะแต่เราขาดทักษะค่ะในการควบคุมรถเราไม่มีทักษะในการควบคุมรถเราถึงขับรถไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์กับคัสค่ะแต่เกียร์กับคัสน่ะมันเป็นอุปสรรคนะคะมันเป็นปัญหาความยากง่ายของการหัดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของรถแต่ที่เราขับรถไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเกียร์
ม่ใช่เราใส่เกียร์ไม่เป็นแต่เราขาดทักษะในการควบคุมเราไม่รู้กะระยะยังไงล้อเนี่ยเวลาวิ่งไปรถตรงไม่ตรงเนี่ยดูยังไงนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับเกียร์เลยเวลาเลี้ยวไม่ตรงทางเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเกียร์เหมือนกันนะคะถ้าไม่พ้นเข็มก็จอดนะคะเหมือนเดิมลูกนี่ครูสอนไปรอบเดียวเองนะคะไม่พ้นก็จอดแล้วเข็มก็ถอยหลังนะลูกนะพอไหมไม่ต้องถึงขั้นให้ชนนะคะนี่นะคะฝึกหัดกับรถเข็มเวลาขับรถนะอย่าก้มมองพวงมาลัยพอเงยหน้ามารถอาจจะอยู่ในนาแล้วก็ได้มองรถสิลูกรถไหลทำยังไงอ้าวจะถอยหลังค่ะแล้วที่ครูสอนมาทำยังไงไม่ให้รถไหลเวลารถจะไหล ถอนคัดก่อนนะคะปล่อยคัดก่อนถ้ามันยังไหลแปลว่าเรายังปล่อยคัดไม่พอดีเข็มถ้ามันยังไหลแปลว่าเรายังปล่อยคัดไม่พอดีที่ครูสอนให้ปล่อยคัดมานะปล่อยถึงไหนปล่อยแบบไหนปล่อยเบรกตอนไหนรถมันสั่นไงลูกแปลว่ามันจะวิ่งไงมันจะวิ่งเราถึงจะปล่อยเบรกนะคะไม่ดับนะคะเพราะว่าครูเพิ่งสอนไปรอบเดียวเองนะคะก่อนหน้าที่ครูจะถ่ายคลิปครูสอนไปรอบเดียวแล้วครูก็ลงนะคะบอกเข็มครูจะถ่ายคลิปแล้วให้เข็มทำมาเองนะที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้เลี้ยวมาจ้าครูจะบอกอีกอย่างนะคะเน้นชัดๆนะคะคนที่หัดขับรถเองที่บ้านขับรถมองทางค่ะไม่ใช่มองหัวรถมองไปไกลๆค่ะว่าทางที่ไหนรถเราถึงจะเลี้ยวได้ถามว่าทำไมเวลาเลี้ยวเราเลี้ยวไม่เคยตรงทางทำไมเรากะไม่ถูกเป็นเพราะเรามองใกล้เกินไปนะคะเรามองที่หัวรถเราเลยกะไม่ถูกค่ะว่าเราจะหมุนพวงมาลัยไปมากน้อยแค่ไหนหันไปมองทางค่ะมองไปไกลๆเลยค่ะมองทางข้างหน้าน่ะทางข้างหน้าว่าทางข้างหน้ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะหมุนได้เองอัตโนมัติเลยค่ะจริงๆคนที่หัดใหม่ๆนะคะชอบมองหัวรถแล้วก็บอกว่ากะไม่ถูกเลี้ยวยังไงพ้นไม่พ้นจะหมุนยังไงหมุนแล้วพ้นไหมอะไรเงี้ยบอกว่ากะไม่ถูกเป็นเพราะมองใกล้เกินไปนะคะพยายามมองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าทางที่เราจะไปมันอยู่ตรงไหนมันจะสั่งมือได้เองอัตโนมัตินะคะจากสายตาของเราที่เราเห็นพอแล้วลูกมาถอยหลังมาค่ะถ้าขับเกียร์ออโต้เป็นมาเรียนกับครูเพนถ้าขับเกียร์ออโต้เป็นสามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเหมือนกันถ้าคนที่ไม่เคยหัดเลยครูสอนครั้งเดียวถึง1ครั้งถึง2ครั้งก็เป็นเลยนะคะภายใน1ครั้งนี่แหละแต่2ครั้งก็คล่องขึ้นไงแต่1ครั้งมันก็เป็นแล้วล่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดใครเคยหัดเกียร์ธรรมดามาแล้วแต่ไม่ถึงขั้นเป็นคือคุณสามีสอนให้นะคะแล้วก็ไม่เป็นตีกันซะก่อนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะเพราะนักเรียนครูเคยมาแล้วหลายคนหัดเองที่บ้านไม่ถึงขั้นเป็นนะคะพอขึ้นรถใส่เกียร์เหยียบคลัตช์พอออกตัวหน่อยก็จึ๊กๆสามีบ่นนะคะทะเลาะกันกลับบ้านลงจากรถอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดมาเรียนกับครูเพนแล้วกลับไปเนี่ยสามารถขับรถได้เลยนะคะสามารถขับรถไปคือไปขับรถของที่บ้านได้ถ้าเกิดว่ามาเรียนกับครูเพนแล้วผ่านแล้วนะคะมาเรียนกับครูเพนแล้วผ่านนะคะสอบแบบผีได้ขับเป็นเนี่ยขับได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเคยมีแล้วนะคะน้องหนึ่งนี่ไปขับกระบะที่บ้านได้เลยโดยที่ครูยังไม่ได้สอนเลยค่ะครูนัดสอน1ครั้งไม่ยอมมาเรียนค่ะเพราะขับรถที่บ้านได้แล้วก็เลยไม่มาอันนี้ครูให้เลี้ยวเนี่ยไม่เน้นนะคะว่าต้องตรงเลนนะคะตอนนี้แค่ให้น้องรู้จักว่าการถอยการเลี้ยวนะคะถอยน้องอ่านเลี้ยวช้าเกินไปมันก็ทำให้เข้าไปอยู่ในเลนปรับเอาค่ะปรับให้รถเราเข้าทางด้วยนะคะมองจากกระจกขวาค่ะรถเรามันล้ำออกมานอกเลนปรับเข้าไปอยู่ในเลนตัวเองด้วยนะคะเราเรียนมาแล้วเราสอบไปขี่ผ่านแล้วด้วยเลี้ยงคัดนะคะไม่เลี้ยงเบรกเลี้ยงคัดค่ะให้รถเคลื่อนที่ได้ด้วยคัดถ้าเลี้ยงเบรกรถจะวิ่งไม่ได้นะคะเอารถเข้าไปในซ้ายพอซ้ายเสร็จแล้วก็ปรับให้รถตรงครูเสียงดังเป็นเพราะว่านักเรียนจะไม่ได้ยินนะคะนักเรียนนั่งอยู่บนรถเสียงเครื่องดังนะคะเสียงรถดังน้องขิมเข้าซ้ายหรือยังรถเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเลนซ้ายหรือยังมองจากกระจกขวาเข้าแล้วทำไงจะทำไงให้รถมันตรงก็รถมันเอียงซ้ายไปสอบแบบขี่ผ่านมาแล้วนะเนี่ยไปถอยไปถอยให้มันตรงอ่ะถอยยังไง
อยากให้ท้ายไปซ้ายหมุนซ้ายอยากให้ท้ายไปขวาหมุนขวามันไปได้ทั้งสองทางนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราต้องการให้มันไปทางไหนพอยังลำตัวรถข้างอยู่ในเลนหรือยังถ้าอยู่แล้วก็พอมาเดินหน้ามาจ้ะอันนี้คือช่วงนี้ช่วงฝึกเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัตช์นะคะฝึกการออกตัวเวลาออกตัวจะได้ไม่ดับนะคนทางบ้านนะคะเวลาหัดเองหัดแบบนี้ก่อนนะคะหัดแบบเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวไปเลี้ยวมาเราเลี้ยวเป็นนะคะในที่แคบในซอยอย่างเงี้ยเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้นะคะเวลาเราออกถนนมันถึงจะออกได้อย่าเพิ่งไปหัดบนถนนนะคะอย่าเพิ่งไปแบบไกลๆวิ่งไกลๆอะค่ะวิ่งในระยะยาวๆน่ะหัดในระยะสั้นๆไปก่อนนะคะว่าครูไม่บอกก็ได้นะคะก็ไปได้เหมือนกันก็เป็นแล้วอะค่ะสอบแบบพีได้แล้วน้องขิมเนี่ยขับรถไม่เป็นเลยนะคะไม่มีพื้นฐานนะคะมาเรียนกับครู16ชั่วโมงค่ะ14ชั่วโมงเรียนเกียร์ออโต้นะคะเพื่อสอบอีก2ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็คือหัดเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะครั้งเดียวไปเลยเนี่ยไปได้แล้วไปอยู่ที่บ้านทำไมจะทำไม่ได้ได้นะคะไม่มีครูก็ไปได้ค่ะครูสอนวันเดียวเนี่ยให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะให้รู้การวิธีการเลี้ยงคัตเลี้ยงคัตเป็นตั้งแต่วันแรกนะคะเลี้ยงคัตใส่เกียร์เป็นตั้งแต่วันแรกนี่แหละที่ครูสอนนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราหัดมันไปได้นะคะเพราะว่าเวลาครูสอนเนี่ยครูสอนวิธีเปลี่ยนเกียร์เหยียบคัตที่ถูกต้องนะคะว่าวิธีเลี้ยงคัตเนี่ยเขาเลี้ยงคัตกันยังไงนะคะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์ยังไงเกียร์เปลี่ยนยังไงมันถึงจะถูกต้องแล้วก็เป็นได้ง่ายไม่ใส่ผิดนะคะใส่ผิดถูกๆอ่ะไม่ตรงล็อกอ่ะทำยังไงมาถึงจะแก้ตรงนั้นได้ก็คือต้องใส่ให้ถูกวิธีนะคะไปดูเอาคลิปนะคะไปดูเอาในคลิปวันนี้ครูไม่สอนนะคะครูจะถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะตัวอย่างว่านักเรียนที่มาเรียนกับครูในเกียร์ออโต้เนี่ยแล้วสามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ไหมถ้าครูสอนแค่ครั้งเดียวเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าครูทำไม่ได้นะคะเวลามาสมัครเรียนกับครูเนี่ยครูบอกว่าถ้าอยากได้ใบขับขี่น่ะต้องหัดเกียร์ออโต้ก่อนนะขับรถก็ไม่เป็นเลยจะไปสอบได้ยังไงต้องมาเรียนพื้นฐานการขับก่อนต้องมาหัดเกียร์ออโต้ให้เป็นก่อนเพราะครูใช้เกียร์ออโต้สอบหลังจากที่เป็นแล้วถ้าขับเกียร์ออโต้ของครูได้หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยครูสอนเกียร์ธรรมดาให้วันเดียวก็เป็นเหมือนกันนี่คือยืนยันนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงทำได้นะคะซึ่งมีเคสแบบนี้เยอะนะคะเราเรียนครูเยอะค่ะที่บ้านมีเกียร์ธรรมดาก็มาเรียนเกียร์ออโต้ก่อนสอบแบบพีผ่านมาเรียนครั้งเดียวได้เลยมาเรียนเกียร์ธรรมดาครั้งเดียวได้เลยนะคะก็ขับไปที่บ้านได้เลี้ยวมาเลยลูกให้ตรงทางนะคะเวลาหัดขับรถนะคะสำหรับคนทางบ้านคนที่สอนเนี่ยคุณสามีหรือว่าใครก็ตามนะคะอย่ายืนขวางหน้ารถหรือท้ายรถนะคะอย่ายืนโบกนะนี่คือแนะนำนะคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยให้อยู่ด้านข้างนะคะอย่าอยู่ด้านท้ายอย่างเช่นเขาฝึกถอยเนี่ยเราอย่าไปอยู่ด้านท้ายของรถนะคะเดี๋ยวเขาจะถอยชนเวลาเขาเดินหน้ามาเนี่ยอย่าไปโบกข้างหน้านะคะให้อยู่ด้านข้างนะคะป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเจอบ่อยนะคะไปถอยแบบสอนถอยจอดอะไรเงี้ยแล้วไปยืนโบกอยู่ข้างหลังนะคะคนอยู่ในรถตกใจนะคะไม่รู้ว่าเหยียบเบรกเหยียบผิดเหยียบถูกยังไงถอยไปชนไปทับคนที่โบกอยู่ข้างหลังนะคะถอยไปชนคนสอนนะคะตายด้วยนะที่นครพนมนะคะคุณสามีเสียชีวิตเลยอุตส่าห์ซื้อรถมาให้คุณเมียขับนะคะคุณเมียถอยชนคุณสามีตายเลยค่ะคาที่นะคะเพราะว่าคุณสามีไปยืนอยู่ท้ายรถแล้วก็โบกไม่รู้คุณเมียตกใจยังไงเหยียบคันเร่งไปชนนะคะติดกับฝาผนังเลยค่ะติดกับรั้วบ้านเลยค่ะมาเรียนนะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้แค่พื้นฐานนะคะถ้าอยากเป็นอยากเก่งต้องไปฝึกเองให้เป็นนะคะไปฝึกเองให้มันเก่งเพราะมาเรียนไม่ได้พื้นฐานนะคะไม่ได้มาเรียนให้เก่งมาเรียนให้เป็นค่ะเป็นกับเก่งคนละเรื่องกันตอนนี้ที่ได้ประคับขี่มาที่เราขับรถได้เนี่ยเขาเรียกว่าขับเป็นแต่ยังไม่เก่งนะคะเป็นกับเก่งคนละเรื่องเก่งมันต้องอาศัยประสบการณ์นะคะต้องใช้เวลาเนี่ยเขาสามารถไปได้นะคะขับไปแล้วไปเลี้ยวกลับมาไปอะไรเงี้ยทำได้อยู่คนเดียวได้นะคะบนรถเขาอยู่คนเดียวนะคะไม่มีครูอยู่ครูอยู่ข้างล่างนี่ไม่มีใครอยู่กับเขาเขาอยู่ของเขาคนเดียวก็ต้องไปฝึกเอาตรงนี้นะคะเอาส่วนตรงนี้เอาพื้นฐานการเลี้ยวการจอดที่ครูสอนมาที่เราไปสอบใบขับขี่มาทักษะการขับต่างๆที่ครูสอนเอามาใช้นะคะเลี้ยวพ้นไม่พ้นทำยังไง
ฝึกแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเขาก็ไปได้เมื่อกี้ครูพาออกถนนมานะคะก็ไปได้1 2แล้วไม่คล่องนะคะไปหัดเอา1กับ2เกียร์1เกียร์2เกียร์3ใส่ได้มันก็4 5 6มันก็ไปได้เองอะค่ะวิธีใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ครูก็สอนมาแล้ววิธีเปลี่ยนเกียร์ทำไงความเร็วเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนเกียร์ให้เยอะตามเกียร์นั้นๆ นะคะขับความเร็วมันเพิ่มอะขับ60ก็เกียร์นึงขับ80ก็อีกเกียร์นึงแล้วก็เพิ่มเกียร์ไปนะคะให้เหมาะกับเกียร์นั้นที่เราใส่อยู่เดี๋ยวดูซิว่าน้องเขาจะเลี้ยวมารอดไหมโดยที่ไม่มีครูอยู่นะคะไม่มีครูบอกชนสายไฟฟ้าไหมเนี่ยไปหัดเองได้นะคะจากที่ไม่รู้เรื่องเลยว่ารถมันขับยังไงนะคะไม่รู้ว่ารถมันขับยังไงขับให้ตรงยังไม่ตรงเลยทำให้วิ่งได้ยังไม่ได้เลยดีกว่าไม่รู้ไปถึง10เมตรหรือเปล่าอาจจะชนซะก่อนนะคะอันนี้ก็คือขับได้อย่างที่เห็นไปฝึกเองค่ะมาเรียนได้แค่พื้นฐานหลายคนนะคะไปเรียนกับโรงเรียนมานะไปเรียนกับโรงเรียนมาจบแล้วได้ใบขับขี่แล้วพอสอบในโรงเรียนแต่มาบอกครูเพนว่าขับรถไม่ได้เลยเนี่ยขับแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่รู้จักใช้เบรกใช้คันเร่งใช้เบรกใช้คันเร่งไม่เป็นหมุนพวงมาลัยไม่เป็นรถตรงหรือเปล่าไม่รู้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะมีเยอะมีหลายคนนะคะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าโรงเรียนกับครูเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะครูเพนไม่ใช่โรงเรียนนะคะเป็นสอนขับรถยนต์สอนให้ขับรถเป็นนะคะแล้วก็ไปสอบใบขี่ผ่านไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนอีกแบบนึงนะคะโรงเรียนก็คือสอนแล้วก็สอบได้ในโรงเรียนเลยดีกว่าขนส่งนะคะหนูถอยแล้วก็เอารถเข้าไปจอดไว้ในซอยค่ะดูท้ายลูกท้ายถึงปากซอยหนูก็เลี้ยวเข้าไปถ้าหนูอยากให้มันชิดซ้ายน่ะหนูไปตีโค้งกว้างมันก็กว้างไปตามที่หนูคิดนั่นแหละค่ะเวลาถอยหนูดูท้ายรถลูกไม่ใช่ดูข้างๆรถไม่ได้ดูแต่ซอยดูท้ายรถด้วยว่าท้ายรถเลี้ยวเข้าไปหาซอยไหมอยากได้ความชำนาญอยากเก่งนะคะก็เอาพื้นฐานที่ครูสอนเนี่ยไปใช้ไปปรับปรุงไปแก้ไขเอาไปหัดขับให้มันคล่องจากที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็จะรู้ว่าอ่ะเกียร์มันใส่อย่างนี้นะอ๋อมันเลี้ยวอย่างนี้อ่ะคัทมันใช้อย่างนี้อ๋อมันเลี้ยวอย่างนี้คือล้อตรงคือยังไงนักเรียนครูไม่เคยนะคะว่าคือล้อไม่ตรงยกเว้นแต่ไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจทำมันได้นั่นแหละเห็นไหมล้อเข้าไปค่ะให้มันอยู่ในทางล้อตรงแล้วก็คือล้อให้ตรงนะคะอย่าถอยรถเอียงถอยเข้าไปจอดรถไว้ลูกพอจอดรถไว้ค่ะพอแล้วจอดได้อย่างนี้แหละ